FC และลำพูนบอดี้เออร์นะครับมีคุณนิติพงษ์ยวนตระกูลและผมโดยทีนาลิกเลอร์เป็นทีมผู้บรรยายนะครับกองหน้าที่เป็นตัวหลักมาตลอดแม้ว่าจะเพิ่งจะยิงประตูได้2ตัวรวดเลยครับในเกมบอลถ้วยแต่วันนี้ถูกดรอปเป็นตัวสำรองครับฟรีคิกลูกนี้ยอดด้วยซ้ายเข้าไปชกออกมาได้ครับนนแต่ว่าสวนไม่ได้เจอยิงลูกนี้มามีจังหวะลุยเหมือนกันแล้วก็ลูกนี้เป็นทางยุคดีบำบานะครับเอาครับมาเข้าทางของทางลำปางไหลออกมาธีรพงษ์พระชมให้มาสั้นๆลูกนี้ทะลุช่อมาเอาแล้วครับวีรยุทธวีรยุทธหักคอเข้ามาแล้วก็ลูกนี้ยิงเรียบร้อยเลยครับเอาครับจากเราทุกสมมาทำประตูให้กับลำปางเจ้าถิ่นขึ้นนำแล้วนะครับ1ประตูต่อ0โอ้โหนี่เป็นจังหวะได้ลุ้นทางประตูครั้งที่2ของลำปางซีเท่านั้นนะครับส่งให้ลำปาง FC นำ1ต่อ0มาดูอีกครั้งนะครับโอ้ทันเหลือๆเลยนะครับโอ้โหแล้วแท็บอินง่ายๆครับไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งครับประตูแรกในขุนตาลดาร์บี้เป็นของลำปาง FC เจ้าถิ่นนะครับตบกลับมาน้ำหนักทิศทางพอเหมาะพอเจาะแล้วโอ้โหสุดท้ายนี่ผ่านทางอาลีซิโซโก้กับนนท์งามเข้าไปครับ1ต่อ0ครับลำปาง FC ขึ้นนำครับมองลูวินเก็บได้จี้เข้าไปแล้วมองลูวินลากเข้าไปแล้วก็ยอดเข้ามาลูกนี้บอลโผล่วงไปหน่อยนะครับจังหวะของอัครพงศ์บวรแต่ว่าผู้ตัดสินนี่ให้เล่นต่อก่อนนะครับบรินเนอร์เปิดมาเอาครับตอนนี้เป็นจังหวะสวนมอสกิโต้จี้เข้าไปมอสกิโต้เข้าขวาและหักข้อปัดได้เอาครับยังได้อยู่จากราวุธสุดท้ายเป็นลำปาง FC นะครับมอสกิโต้ดูอีกครั้งครับโยกเข้าขวาปลั่นเสาไกลนะครับโอ้แต่ที่ทำได้ดีกว่าคือนนม่วงงามเลยครับยังมาทันนะครับคืนมองอีกทีโดยวีรยุทธเป็นบอลของทางลำพูนโอ้โหลูกนี้พุทธศิลป์ต้องเป่าเลยครับชลวิทย์โดนเข้าหนักเป็นวิชิตธานีนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะชลวิทย์ออกบอลไปแล้วนะครับเบรกไม่อยู่เลยครับได้มาอีกทีหนึ่งวีรยุทธ์โด่งเข้าไปโดนตัดหาแล้วครับจังหวะนี้ยิงทีเดียวจากอาวุธโอ้โหไปติดเซฟของนนท์ม่วงงามทุกอย่างเกือบจะเพอร์เฟกต์แล้วนะครับวีรยุทธ์เปิดอาลีมงไม่ขาดนะครับโอ้โหแล้วได้ฮาฟอนเล่ด้วยขวาเต็มๆนะครับจากอาวุธดูอีกครั้งนะครับบวรกระดกหลบหาครับบอลขึ้นมาทางด้านขวากิตติพงษ์ล่วงลงไปไม่ได้ฟาวด้วยโอ้โหแล้วลูกนี้จากกริชครับโดนตัดฟาวโดยอัครพงษ์อัครพงษ์โดนเหลืองเลยครับคราวนี้เป็นทางฝั่งของลำพูนบ้างบวรวางลูกนี้ออกมาทางด้านซ้ายอนันต์ยังทันครับอนันต์จี้เข้าไปอนันต์โยกหลบมาแล้วก็ยิงเลยยังไปติดปิติศักดิ์รับบอลยาวจากบวรตาปลานะครับดวลกับทางวุฒิชัยมารมลากตัดเข้าขวาข้างถนัดแล้วอัครพงษ์ยาวไปแล้วเสียบอลให้กับวีรยุทธวีรยุทธ์เปิดเลียดเข้ามาจังหวะนี้กฤษณะเกษมกุลวิไลอาลีซิโซโก้ก็ตามเกาะติดไม่ปล่อยนะครับจอมทัพทีมชาติซีเรียครับคือตอนนี้เนี่ยต้องพึ่งการทำเกมรุกของทางออสมันออสมันให้อนันต์ยังพลิกไม่ได้มาที่ออสมันยิงลูกนี้มาไปตรงตัวของกิติศักดิ์ครับแต่ถือว่าทำทางกันได้ดีนะครับและได้จบพูนชนะนี่ลำพูนแซงเลยนะครับแต่ถ้าลำปาง FC เก็บ3คะแนนได้พวกเขาขยับหนีห่างครับครับตอนนี้ในลำพูนมีอยู่7ลำปางมีอยู่8ครับกลับคืนมาที่ชลวิทย์ยัดเข้ามาตรงกลาง เจ็ดลบปั๊มแล้วจริงลูกนี้ หลักไม่ดีครับบอลมันหลุดออกไปไม่ตรงกรอบเปิดเข้ามาตรงกลางเอาครับตวัดไม่แม่นอีกเอาแต่ว่าปั๊มแย่งมาได้มองลวินกระชากมาแล้วเปิดเรียดมาออสมัน 1-1 เลยครับเอาครับโมเมนต์ออสมันทำประตูตีเสมอได้นาทีที่51นะครับให้กับลำพูนวอริเออร์โอ้แล้วนี่เป็นประตูที่สำคัญจริงๆนะครับอาจจะเป็นประตูที่ปลุกให้ลำพูนวอริเออร์ฟื้นขึ้นมาเลยครับได้ประตูที่ต้องการแล้วครับดูครับบอลจากริมเส้นนะครับเป็นมองลวินนะครับที่ตบกลับมาลักษณะคล้ายๆกับประตูขึ้นนำของลำพางด้วยนะครับคุณทำได้ผมก็ทำได้นี่เป็นการประสานงานของ2ผู้เล่นต่างชาติส่วนของลำปางมี2ผู้เล่นไทยโอ้ใบเหลืองแบบเต็มใจ
กราฟิกยืนยันขึ้นมาชัดเจนนะครับโมเมนต์ออสเบิร์นเลือกไหลสั้นๆมาชาวินยิงโอ้โหวิชนคานครับโอ้โหเกือบจะได้ประตูแซงขึ้นนำอีกครั้งครับลำปางจากในซีซั่นยังไม่มานะครับดูอีกครั้งนะครับดึง1จังหวะแล้วปั่นนิดๆเลยครับโอ้โหนนนี่ไปไม่ถึงแล้วนะครับโอ้โหถ้าเสียบคานีทุกอย่างเพอร์เฟคเลยนะครับลูกเตะมุมบวรยอดมาเสาไกลโดนหมกได้โดยบีเนอร์เก็บตกได้และลูกนี้โอ้โหชลวิทย์บวกโดนบวกเข้าไปได้ฟาวครับบอลตกเอาละครับลำปางมาชาววินโดนเกี่ยวนิดนึงแต่ยังเล่นได้แล้วลูกนี้ได้จังหวะได้เปรียบผู้ตัดสินมาเป่าแล้วไม่ได้เปรียบนะครับจังหวะของวีรยุทธนะครับที่โดนทำฟาวทศพลใบเหลืองเจษฎากรยังไม่เปิดครับขวาสั้นๆมาออสมันออสมันโยกแล้วยิงกระชอกแล้วก็ลูกนี้บูดิสกี้อีกหนึ่งโอกาสทองของลำพูนเรือยังได้ประตูขึ้นนำนี่ยังไม่มานะครับอู้แล้วเป็นมูดินสกี้ครับดูอีกครั้งครับออสมันยิงบอลตกรับพลาดนะครับกิติศักดิ์แต่มูดินสกี้มาถึงสันติภาพฝากก็มาเอาครับลูกนี้สันติภาพลากมาแต่ว่าจังหวะสุดท้ายล้มลงไปผู้สิงเปล่าครับให้เป็นจุดโทษโอ้โหลำพูนครับสันติภาพราชนิยมนี่ครับสุดท้ายเจอขวางชัดเจนนะครับจังหวะจากภาพช้านะครับสันติภาพกับจักราวุธโอ้โหสัญญาณนกหวีดมาโมฮัมเหม็ดออสมานลากมาแล้วยิงลูกนี้ 2-1 ครับโอ้โหลำพูนแซงลำปางนะครับในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายครับจากลูกจุดโทษของโมฮัมเหม็ดออสมานสมบูรณ์แบบครับลงมาเป็นฮีโร่จริงๆนะครับแต่ครั้งนี้ถอดเสื้อไม่ได้แล้วนะครับขวางสถิติภาพสุดท้ายโมเมนต์ออสมันโอ้โหดูครับเยือกเย็นจริงๆครับกระโดด1จังหวะก่อนภาพจากมาหมายเลข19จากาวุฒินี่นั่งยองๆด้วยหมดอะไรตายอยากเลยครับนนม่วงงามเตะเปิดเกมขึ้นไปแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับในเกมนี้ลำพูนวอริเออร์ครับบุกมาชนะลำปาง FC ไปได้2ประตูต่อ1นะครับ